สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับทีมการเล่นการตีบอสโฮชิคุไมนะครับก็เป็นบอสตัวที่2นะที่กิจกรรมกิลด์เปิดให้เราได้ทำการมาโจมตีมันนะครับโอเคก็สำหรับบัฟนะครับก็จะเป็นบัฟดาบนะเพิ่มเอทิเคเพิ่มคิกนะครับบัฟลูกไฟสีแดงนะครับบัฟซีคิว2แม่งูนะครับก็จะเป็น3บัฟนี้นะครับโอเคแล้วก็มาดูในส่วนของตัวละครนะครับก็จะเป็นเมงเอสพีนะคินเซนแม่งูนะครับแล้วก็ไทชะนะครับเมงเอสพีนะครับเป็นวิปโซนะทำค่าตัวดาเมจนะครับให้มันสูงที่สุดนะครับคุณก็มากดตรงนี้เลยนะครับให้มันมีค่าดาเมจที่สูงที่สุดนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคีร้อยนะครับเมงเอสพีนะครับก็เป็นนกฟ้านะคู่กับบอสตัวนั่งลำนะครับหรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับขอแค่เป็นสปีดศูนย์นะครับเพราะว่าตัวแมงกุ้ดพีเนี่ยเอามาแค่เจาะเกาะเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นเมนดาเมจหลักอะไรนะครับต่อมานะครับไทชะนะครับไทชะเนี่ย all ATK นะครับจำเป็นต้องเป็น ATK สูงสุดนะครับเพราะว่าเราจำเป็นที่ต้องใช้ความสามารถของ CQ 2ของมันนะครับซึ่งการทำ ATK สูงที่สุดเนี่ยมันจะช่วยบูสต์ดาเมจได้ดีนะครับส่วนสปีดก็ศูนย์นะครับเพราะว่าถ้ามีสปีดเนี่ยมันจะวนเทิร์นกลับมาเร็วนะครับแล้วมันจะทำให้เราเสียเวลานะครับคินนะครับก็คิ85นะเพราะว่าเราได้บัฟจากตัวบัฟดาบแล้วนะครับก็จะเป็นตัวกระดูกขาวคู่กับบอสแมงมุมนะครับก็ทำค่าดาเมจให้มันสูงที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้นะครับเซนนะครับก็จะเป็นเนนดำนะคิร้อยนะครับจะคู่กับตัวบอสก็ได้นะครับไม่คู่ก็ได้นะเพราะว่าเซนมันก็เอามาแค่เป็นตัวบัฟเฉยๆนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เมนดาเมจหลักอะไรนะครับก็เซนก็สปีดศูนย์เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ามีสปีดเดี๋ยวมันจะวนเทิร์นกลับมาทำให้เราเสียเวลาในการทำดาเมจนะครับโอเคนะก็จะเป็น5ตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของบัฟเซเมนะครับเซเมเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้อยู่2บัฟนะบัฟแรกก็เลยบัฟแรกเลยจะเป็นบัฟคาถาดวงดาวนะครับเพิ่มตัวดาเมจนะครับต่อมามันจะเป็นยันทำลายกับยันผนึกนะครับไอ้ยันผนึกเนี่ยมันจะทำให้ฝั่งศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้น 40% นะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันจะดีกว่ายันทำลายนะครับแต่ว่ามันจะพึ่งดวงมากกว่านะครับเพราะว่ายันทำลายเนี่ยมันสามารถปาได้เรื่อยๆนะครับถ้าคุณปาไม่ติดคุณก็ปาใหม่อีกรอบนึงได้นะครับแต่ตัวยันผนึกเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องบังคับให้ปาติดทุกรอบนะครับถ้าปาไม่ติดนี่คือแบบดาเมจดรอปเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านว่าท่านจะเลือกอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสายแบบทำดาเมจนะครับผมแนะนำยันผนึกนะครับเพราะว่าเราต้องการคะแนนที่สูงที่สุดนะครับส่วนยันทำลายนะครับก็เป็นคะแนนกลางๆนะสำหรับใครที่ขี้เกียจเล่นขี้เกียจทำคะแนนนะครับก็มาเลือกเอานะครับโอเคนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นวิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวผมขอบอกเลยนะเพราะว่าเข้าไปในเกมเนี่ยเดี๋ยวมันจะบอกไม่ทันนะครับก็แม่งูเอสพีนะครับสกิล3 2รอบแล้วตีธรรมดานะครับตัวไทชะนะครับสกิล2เสร็จตีธรรมดานะครับเซนปักเสาเสร็จตีธรรมดานะครับแล้วก็ตัวเซเมเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องคาถาดวงดาวเสร็จนะครับแล้วก็ปายันทำลายนะครับหรือไอตัวยันผนึกนะครับแล้วทีนี้ถ้าเป็นยันผนึกเราก็ต้องดูเซเมครบ2เทิร์นเสร็จเราปาผนึกอีกนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นยันทันลายก็จะเป็นปลายันแล้วก็ในส่วนของดวงดาวดวงดาวดวงดาวแล้วก็ปลายันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นยันผนึกเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องคอยดูด้วยนะครับโอเคจัดไปถ้าเกิดมันปลายันไม่ติดเนี่ยกดออกได้เลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้เราเสียเวลาไอ้กดผิดไม่ไรโอเคถ้าเกิดเริ่มเกมมาอย่างเงี้ยแล้วคุณเลือกเป็นยันผนึกอะถ้ามันปาไม่ติดกดออกแล้วก็เข้าไปใหม่นะครับเพราะว่าคะแนนมันจะดรอปเลยนะครับโอเคแบบเนี้ยถ้ามันปาไม่ติดเราก็กดออก
เราจะเล่นจนกว่ามันจะปาติดอะนะครับมันถึงจะได้คะแนนที่ดีนะครับโอเคเงี้ยปาติดเล่นได้แม่งูซีคิว2 2ครั้งกดตีธรรมดาแล้วเราต้องคอยดูเทิร์นเซเมด้วยนะครับว่าผ่านไป2เทิร์นต้องเปลี่ยนเป็นซีคิว3อันนี้ผ่านไปเทิร์น1ละผ่านไป2เทิร์นโอ้ปลาไม่ติดอย่างเงี้ยคะแนนเราดรอปมันจะเป็นที่จะต้องปลาติดทุกรอบนะครับอย่างเงี้ยคะแนนมันจะค่อนข้างดรอปนะครับจริงๆเหลือช่วงประมาณ1นาทีเนี่ยเราควรทำดาเมจได้สัก 80-90 แล้วนะครับโอเคนะครับก็ได้165นะครับก็มันปายันทำลายไม่ติดอยู่รอบหนึ่งนะครับมันก็เลยดาเมจดรอปนะครับถ้าเกิดปายันทำลายติดเนี่ยดาเมจจะบูสต์ไปมากกว่านี้อีกนะครับก็ที่ผมเล่นไว้ก็ได้17นะครับ175นะครับก็เป็นคะแนนกลางๆนะครับไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้น้อยมากนะครับถ้าสูงๆเนี่ยมันจะเป็นสัก18-19เลยมั้งนะครับโอเคก็สำหรับการเล่นก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครนะครับที่ไม่ได้อยากจะเสี่ยงดวงนะครับอยากจะได้แค่คะแนนระดับกลางๆนะครับแบบไม่ได้ต้องการที่จะไปแข่งไปอะไรนะครับก็เลือกเป็นตัวยันทำลายนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีคูลดาวน์นะครับก็คือถ้าสมมุติคุณปาไปเนี่ยแล้วมันไม่ติดคุณก็กดปาอีกรอบนึงได้นะครับเพราะว่าตัวไอ้คาถาดวงดาวเนี่ยมันจะอยู่ได้3เทิร์นนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถปาใน1เทิร์น2เทิร์นก็ได้นะครับก็คือคุณมีโอกาสที่จะแก้ตัวนะครับแต่อันเนี้ยถ้าคุณปาไม่ติดโอกาสในการแก้ตัวก็มันก็จะอีก2เทิร์นเลยนะครับซึ่งในระหว่าง2เทิร์นนั้นน่ะตัวดาเมจมันจะค่อนข้างดรอปนะครับโอเคเนาะก็มาเลือกใช้นะครับว่าท่านอยากจะใช้ในส่วนของสกิลอะไรนะครับก็มาเลือกตามที่อยากจะใช้นะครับแต่ถ้าใครกลางๆขี้เกียจก็ยันทำลายนะครับง่ายสุดนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบอสตัว2ตัว3ตัว4แล้วกันนะครับบ๊ายบายไปละ